เหมือนเวลาปกติเวลามันก็จะสลับกันขับเลยเงี้ยว่าถ้าผมขับพี่ก็จะนั่งข้างหน้าถ้าพี่มีขับผมก็จะนั่งข้างหน้าคือผมกับพี่อ่ะคือชอบขับรถกันทั้งคู่เข้าใจทั้งสองคนจะแบบรู้สึกว่าถ้าอีกคนนึงขับมันจะไม่ได้ดั่งใจค่ะแล้วคนก็จะขับตัวเหมือนคืออย่างผมอ่ะผมก็จะขับอันนั้นที่บางทีผมก็จะขับช้ากว่าพี่อะไรเงี้ยบางทีพี่ก็บอกเปลี่ยนเลนไปตรงนี้สิเปลี่ยนเลนไปตรงนู้นสิอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยแบบไปเข้าไปทางไปกับรถข้างหน้าก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนว่ามันก็จะแบบเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เหมือนว่ามันไม่เหมือนครับเข้าใจมันจะมีเวลามันจะเป็นประจำเวลาคนนั่งกับคนขับมันจะไม่เหมือนกันแล้วคนนั่งชอบแบบเป็นนางจัดแจงถูกไหมคนขับก็จะแบบก็กูจะขับของกูแบบนี้อย่างนี้ถูกไหมผมก็จะแบบเวลาผมนั่งอ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งนะแต่ว่าเราก็ไม่ชอบเหมือนกันคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องจะรีบไปไหนวะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางทีอ่ะเคยขับอย่างนี้แบบเจอลูกระนาดไม่ชะลอหน่อยวะไม่กลัวชกพังเหรออะไรเงี้ยเป็นแบบบางทีเราก็เป็นเยอะไงก็แบบนั่นมันก็เลยกลายว่าเราก็จะแบบแย่งกันขับอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะคือเหมือนถ้าจะไม่ผิดคือแย่งกันขับว่าผมขับเองไม่ผีก็บอกมันจะขับผมบอกไม่ผมขับเองผมก็เลยขึ้นไปขับมันก็เลยแกล้งว่ามันก็ไปนั่งข้างหลังเราก็บอกแล้วมันก็ถ่ายสตอรี่มาบอกอ่ะออกรถเลยสมหมายมันบอกมึงคนขับรถอ่ะเอาเลยรถไปเลยดีไปแบบแกล้งก็เลยเป็นรับเป็นระบบคุณขับรถหนึ่งเลยยาวให้ยาวให้ดีนะคะอ่ะโอ้ยต้องกินล่ะได้เวลาของกินแล้วในการแบบเผาบ้างว่าแล้วมีอะไรบ้างที่เราต้องทนเขาแต่เราก็คือทนมาได้พี่พีเป็นคนสั่งอาหารไม่สัมพันธ์กับปริมาณการกินครับเราเนี่ยก็ไม่เบาหรอกที่พี่ได้ข่าวมาน่ะกินพี่เป็นคนสั่งอาหารไม่สัมพันธ์กับปริมาณการกินคือสมมติเขาสั่งพิซซ่าเงี้ยเขาจะสั่งถาดใหญ่สุดนิวยอร์กพิซซ่าหน้าพิซซ์เติมเปปเปอโรนี่แอดด้วยกินชิ้นเดียวไม่กินขอบเลยแฮปปี้ก็คงอยากลิ้มรสแหละว่าหรือว่าเขาไม่คุมน้ำหนักใช่ไหมจริงๆไม่ได้คุมน้ำหนักไหมหรือว่าคุมคือมีช่วงนึงคุมแต่ว่าหลังๆมันเหมือนพอหลังๆเขาก็กินน้อยเป็นปกติไปแล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นก็คืออยากกินแล้วก็สั่งเยอะสั่งมานิดเดียวคือสมมติอยากกินสั่งหนูสั่งอะไรหายไปเรื่อยๆนะครับสั่งสปาเกตตี้3อย่างสั่งลาซานญ่าสั่งอะไรกินอย่างละคำเพราะกินอยากกินทุกอย่างไปกินนิดเดียวเฮ้ยอยากไปกินกับพีพีมากเลยแบบเนี้ยพอพี่สุขพี่จะกินคุ้มมากเพราะว่าเราเป็นคนที่คือเวลาเราแบบลูกคนจีนอะเราจะชอบบอกว่าต้องกินให้หมดแล้วถ้ามันเหลือเราก็ต้องกินให้หมดเสียได้เลยเข้าใจรู้จักคุณค่าของอาหารซึ่งมันก็เป็นเราใช่ไหมที่กินเหมือนเราก็จัดการของที่พี่ไม่กินต้องกินบ้างแต่บางทีก็ไม่หมด